อุ้มไว้ตะกี้แล้วประสานมือไว้ซ่อนนิ้วก้อยเข้ามาซ่อนนิ้วก้อยซ่อนนิ้วก้อยของมันจะได้ไม่กดทับถ้ามือใหม่ก็อาจจะบีบมือเข้าหากันก็ได้ทำให้มันคงขึ้นแต่ถ้าใครถนัดที่จะกางออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วเอาศีรษะวางนะในส่วนของเนี้ยเลยกับปลายผมขึ้นมานิดนึงมาอย่างนี้แล้วจิกปลายเท้าโด่งสะโพกขึ้นแล้วค่อยๆเดินเข้ามาจนเดินไม่ได้ละสุดละงอขาขึ้นมาข้างแล้วโยกสะโพกไปด้านหลังเห็นไหมสะโพกเกลือมันจะเลยหลังไปเห็นไหมคะใช่ค่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยยังไงมันก็ไม่ขึ้น มันต้องเลยไปด้านหลังนิดนึงเพื่อที่จะเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์ให้ขาที่จิกอยู่ตรงเนี้ยมันลอยขึ้นมันก็จะลอยขึ้นมาละทีนี้เราก็งอเข่าทิ้งไว้ก่อนให้หาบาลานซ์ของเราให้ได้แล้วเราค่อยๆยืดขาขึ้นด้านบนขมิบก้นยังไม่ต้องขมิบสีมือไปค่ะแมวท้องน้ำหนักต้องไปลงที่ข้อ2นะลงศีรษะนิดเดียวต้องไม่ลงคอด้วยแล้วก็ยืดขาขึ้นตรงๆค่อยปลายเท้าขึ้นจุดนี้ก็ค่อยขมิบก้นค่ะแมวท้องดึงกล้ามเนื้อแอคทีฟกล้ามเนื้อยืดขึ้นไปหาเพดานปรับหาบาลานซ์ของเรานี่ก้นมันก็จะขมิบนะท้องมันก็จะสูบลมเข้าไปเห็นไหมคะมันก็จะได้เป็นเอสเตอร์ที่มั่นคงไม่ลงคอขาลงก็ลงเหมือนกันรอเข่าลงค่อยค่อยลงที่ดูเรื่อยลงแล้วค่อยๆลดเท้าลงทีละข้างขึ้นยังไงลงแบบนั้นแล้วพอลงเสร็จปุ๊บให้เราอยู่ในท่าชายโพสแป๊บนึงก่อนค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเลือดลงหัวเยอะๆแล้วเราขึ้นมาทันทีเดี๋ยวหน้ามันจะมืดค่อยๆค